สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือเกม Welcome to Paradise ครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับผมที่กำลังจะวางจำหน่ายในวันที่29กุมภาพันธ์นี้ครับผมก็คือสิ้นเดือนนี้นี่เองแต่ครับผมเกมนี้มันไม่ได้เอาชีวิตรอดธรรมดาครับตอนแรกปกติต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ครับผมแต่เปลี่ยนใหม่ครับเกมนี้ซอมบี้ต้องเอาชีวิตรอดจากเรานะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1เราสามารถจับซอมบี้เนี่ยมาเป็นทาสได้ครับผมโดยการใช้ซอมบี้เนี่ยมาทำงานที่บ้านได้หรือสามารถเอามันเนี่ยไปเดินทางร่วมกับเราได้นะครับผมก็คือช่วยกันสู้ช่วยกันสร้างนะครับผมนะก็คือซอมบี้ก็คือทาสดีๆนั่นเองเออแต่ก็น่าสนใจครับไม่รู้ว่าระบบเกมแมคานิกอะไรหลายอย่างจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าซึ่งที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยเป็นเวอร์ชันเดโมนะครับผมใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก่อนวันที่13กุมภานี้ครับผมก็ไปโหลดมาเล่นลองเล่นกันได้นะครับผมว่าเฮ้ยเกมนี้เล่นแล้วโอเคไหมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อในวันที่29นี้ครับอ่ะไปดูกันเลยอย่างแรกผมต้องกดบวกไปก่อนเราสามารถเลือกตัวละครได้ครับอันนี้คือตัวละครผู้หญิงอ่ะมีผู้ชายมีผู้หญิงโอ้ยผู้หญิงโอ้ขาสั้นด้วย คนนี้ก็อยากได้นะเอ้ยคนนี้สัตว์ผมทรงโมฮอคเลยครับผมนะหน้าเหมือนตัวร้ายในฟาคาย3เลยโอ้โหหน้านี่แบบชุดเฮ้ยคนนี้เท่ดีว่ะเหมือนเอ็มบัปเป้เลยครับนี่เขาเอาคาแรคเตอร์มาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นโอ้โหแต่ละคนผมชอบพี่คนนี้ว่ะนี่คนนี้แล้วกันครับมาคนนี้เท่ดีไปเลยครับเราเลือกคนนี้เลยแล้วก็คอนเฟิร์มไปโอเคคราวนี้เราสามารถกดเริ่มแบบซิงเกิลเพลเยอร์ได้ครับตอนนี้มัลติเพลเยอร์ไม่มีนะเพราะว่าในเวอร์ชันเดโมอยู่เดี๋ยวเราดูภาพหน่อยครับกราฟิกปรับให้สูงส่วนเรื่องเสียงเนี่ยผมขอปิดเสียงดนตรีก่อนแล้วก็ให้ใช้เสียงของที่ผมใส่ไปดีกว่าเพราะว่าผมกันลิขสิทธิ์นะผมจากที่ผมฟังในเทเลอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบสุ่มเสียงครับผมไม่รู้ว่ามันจะโดนหรือไม่โดนครับก็เลยแบบเอาเป็นว่าใช้เสียงที่ผมใส่ไปเองดีกว่าฟอนต์ไซส์ก็เอาเป็นขนาด small แล้วกันครับนี่คุณภาพก็แบบเต็มๆไปเลยแล้วจะมีโอเคปรับสุดทุกอย่างครับ FSR V-Sync ก็ปิดไปโอเคประมาณนี้ครับผมกด E มาเริ่มกันเลยครับอันนี้เซตแรกไปดูกันหน่อยซอมบี้เตรียมเป็นท่าได้เลยครับ Are you tired of constantly fleeingเอาล่ะเขาบอกว่าเหนื่อยกับการหลบหนีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าหรือการซ่อนที่ต้องดิ้นรนในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้อย่างนั้นน่ะเหรอคุณเหนื่อยไหมล่ะไม่มีทรัพยากรไม่มีบ้านแล้วก็ไม่มีใครเป็นที่พึ่งพาครับอย่าสิ้นหวังจงยืนหยัดต่อไปมาเข้าร่วมกับพวกเราสิเข้าร่วมพาราไดส์ที่นี่พาราไดส์ทุกคนจะปลอดภัยจากทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีจากซอมบี้ครับมันเป็นสวรรค์แห่งความสงบสุขที่ซอมบี้จะถูกพวกเราควบคุมใช่คุณจะไม่ถูกซอมบี้โจมตีอีกต่อไปด้วยเทคโนโลยีซอมบี้การ์ดของเราซอมบี้จึงสามารถเป็นบริการคอยรับใช้เราได้พื้นที่หลายพันเอเคอร์สิ่งมีชีวิตก็กลับมาอยู่ในการควบคุมและดำรงอยู่ในภายใต้ของเราร้านค้าโรงพยาบาลโรงงานโรงภาพยนตร์สถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่นี่ผู้ชายผู้หญิงและที่เด็กจะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นโอเคเป็นการโฆษณาที่แบบคือถ้ามาอยู่ในชุมชนของพาราไดซ์ที่เนี่ยซอมบี้ทุกคนก็จะมีเทคโนโลยีที่แบบสามารถควบคุมซอมบี้ได้ครับเฮ้ยภาพสวยใช้ได้มันแน่หรือเปล่าอันนี้คือตัวเราครับพาราไดซ์ที่เนี่ยเหรอที่โฆษณาไว้เมื่อกี้เนี่ยโอเคมาเรียบร้อยครับเอาล่ะมันให้เราทำอะไรบ้างกดคลิกซ้ายเพื่อต่อยคลิกขวากันปะอ๋อคลิกขวาเพื่อทำการหันโอเคครับระบบมุมมองแบ
กว้างๆนะครับผมเยี่ยมซอมบี้ตัวนี้ไม้เอ้ยหยิบไม้มาได้ต่อไปก็ให้เราข้ามสะพานครับเข้าไปยังโอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยซอมบี้ข้างล่างโคตรเยอะเลยโอ้ยเยอะจัดโอเคเข้ามาเรียบร้อยครับต่อไปให้เราพูดคุยกับวาร์เดนอันนี้ซอมบี้ปะเนี่ยอ๋อซอมบี้ที่นี่ก็จะสามารถใช้เป็นแรงงานได้ตีได้ปะตีไม่ได้ครับมันเป็นพวกเดียวกับเราเหมือนจะถ้าควบคุมซอมบี้เนี่ยต้องให้ใส่ชุดสีเหลืองงั้นเหรอโอเคคุยกับไอ้หมอนี่ครับเอาละคุยไปมีคัตซีนด้วย I could watch them all day ฉันน่ะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเว้ยแบบว่าแทบจะไม่ต้องเอาฟืนไปให้พวกมันด้วยซ้ำพวกมันก็เตรียมปั่นไฟด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้าอีกต่อไปบางทีฉันอาจจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการทำสวนก็ได้เอ้าโทษทีฉันไม่เห็นว่านายอยู่ตรงนั้นน่ะนายอยากย้ายมาที่นี่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะฉันควรจะทำยังไงดีไม่มีใครอยากย้ายมาอยู่ที่นี่เลยอ่ะแบบว่าyes, ใช่แล้ว yes, ใช่ข้อบังคับนั่นก็คือ Rule number one of the paradise กฎข้อที่หนึ่งของพาราไดส์หากได้รับการอนุญาตอนุมัติให้เข้ามาแล้วก็ นายจะต้องมีซอมบอทซอมบอทคืออะไรวะ so before anything else find a zombot go see bot โอเคก่อนอื่นต้องหาซอมบอทให้ได้ก่อนเดี๋ยวฉันจะให้บ๊อบจัดการหาของให้โอเคเหมือนจะให้เราไปหาซอมบอทอะไรไม่รู้ครับบางอย่างโดยที่เราต้องอย่าตายอ่ะให้ไปตามหาบ๊อบด้วย มึงแช่งกูเหรอมึงแช่งให้กูตายป่ะเนี่ยโอเคอันนี้กดเฮ้ยกด M อุ้ยแมปเฮ้ยมาร์คได้ครับอันนี้มาร์คแล้วลบแมปอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคแล้วก็เลื่อนดูยังไงเนี่ยเลื่อนดูอย่างนี้ครับผมตอนนี้แมปที่เราให้ดูเนี่ยเหมือนจะมีอยู่แค่นี้โอ้โหแค่นี้แต่ก็นะใหญ่อยู่ซึ่งมันสามารถเปิดไปได้หลายเมืองเลยเนี่ยด้านซ้ายครับก็จะมีเพลเยอร์มีแอลลี่ซอมบอทแล้วมีเควสแล้วมีซูไวเวลครับผมมีเชลเตอร์เจเนเรเตอร์ครับมีของเยอะอยู่เนี่ยอันนี้ตัดไม้ได้หรือเปล่าอ่ะอาจจะต้องหาขวานครับโอเคอันนี้เราต้องไปหาคนชื่อบ๊อบนี่มันใช้แรงงานซอมบี้ครับอันนี้เก็บได้ปะเก็บไม่ได้โอเคมาทางนี้ครับมันแนะนำว่าอย่าให้ผมตายด้วยแล้วสรุปที่นี่มึงเคลียร์ไหมเนี่ยหรือว่าที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยเฮ้ยต้นเซกเก็บมาเก็บมาก่อนครับไม่รู้ประโยชน์มีอะไรบ้างครับเก็บมาก่อนอันนี้อะไรอ่ะQuick Attack เย้วันนี้เราสามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้เนี่ยผมว่าผมเข้าไปตรงโซนเมืองดีกว่าเฮ้ยเก็บมาเก็บมาครับกดแท็บกด B ปะกด I กด I เพื่อเป็น Inventory ครับมีของอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เหมือนจะยังล็อกอยู่ครับไม่สามารถเปิดได้มีเกี่ยวกับพวกของต่างๆมีเควสไอเทมอันนี้ยังเปิดไม่ได้ครับมีเมนูครับอันนี้ครับเป็นชุดอะไรชุดเกราะใบไม้ครับผมแล้วก็มีลูกดอกด้วย ยังไม่มีเนี่ยยังไม่มีของเอาพวกธนูเลยเอาเป็นว่าเราต้องเดินทางไปเรื่อยๆก่อนครับนี่ซอมบี้เพียบเลยจะตายห่ากว่าปะเนี่ยเฮ้ยซอมบี้ถูกไฟฟ้าช็อตโอเควิ่งมาตรงนี้ครับนี่อะไรอ่ะสีขาวใบไม้ครับผมโอเวอร์เทิร์นบัสรถบัสที่คว่ำลงเหรอเอ้าเวลอัพเฉยเลยเดินเจอรถบัสก็เวลอัพเลยเหรอเนี่ยผมว่าอาจจะมีของอยู่ก็เป็นได้นะนี่ไงมีของอินเทอร์เน็ตครับ Bob's Archives P-48-3 The Emotional Support Zombot Open the portable pylon configuration menu. Oh, แบบพกพาเหรอนี่ไง Equip your zombot with a saddle. Then เราใช้ซอมบอทเป็นสามารถเหมือนอาหารครับผม And to collect items while out of combat. แล้วก็สามารถรวบรวมไอเทมได้ด้วยโอ้โหสามารถรักษาเราก็ได้ครับซอมบี้เป็นทุกอย่าง
ซอมบี้เอวิติงใช่ป่ะไอ้ซอมบี้ to heal you transport you and collect ผมว่าเลยเกมนี้มีความกาวๆแน่ๆครับ there's more to life than ก็แค่นั้นแหละซอมบี้ที่จะรักษาคุณแล้วก็มันจะรวบรวมสิ่งของที่ยังมีอีกมากมายกับการต่อสู้โอเคเป็นเหมือนไกด์ไลน์บอกเฉยๆครับว่าทำอะไรได้บ้างสามารถรักษาเราได้ด้วยนะครับผมโอเคเราต้องไปตรงโซนนู้นครับเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยล่วงเฮ้ยกระทืบครับผมมีเศษเหล็กให้ด้วยเฮ้ยมาเพียบเลยเฮ้ยตรงนี้โอเคเก็บมามีเศษพงเศษผ้าด้วยครับเยอะคนเยอะเลยแต่แค่ไม้แค่อันเดียวเนี่ยยังฟาดอย่างมันเลยครับโอ้ยอีฮะเอาไม่ไงครับฟาดไปโอเคไอ้ตัวนี้ตียากกว่าเนี่ยโอเคเรียบร้อยไหมเก็บเสร็จลงเสร็จเหล็กมาก่อนครับเดี๋ยวผมต้องเดินผ่ามันไปนะเนี่ยเราสามารถย่องได้ครับเฮ้ยหลังเข้าโอเคเก็บของมาก่อนครับตรงไหนวะตรงนี้มีเครื่องอะไรไม่รู้ครับ activate ต้องกด E ครั้งครับอินเตอร์เน็ตโอ้ยเดี๋ยวเอ้าชิบหายวาร์ปอ่ะนะอ๋อมันคือจุดวาร์ปครับโอ้โหยังไม่อย่างจับเอาใหม่โอเควาร์ปกลับที่เดิมครับโอ้เฟี้ยวก็คิดว่ามันให้กดอะไรครับเห็นเป็นท่อๆโดดเป็นไทม์แมชชีนเลยเฮ้ยสวัสดีไอ้นี่เป็นพวกเราปะเนี่ยโอเคพวกเราครับเฮ้ยบ๊ายบายเลเวลอัพไอ้นี่ผมอัพสกิลยังไงได้บ้างวะเนี่ยอ๋อนี่ไงครับเออนี่ไงสกิลอะไรอะสกิลนี้รู้สึกเหมือนประมาณว่าถ้าเราสามารถฟื้นคืนชีพจากซอมบี้ได้ครับอ๋อเราสามารถปลุกซอมบี้ได้ก็คือไอ้นี่เองก็คือเหมือนเป็นการอัญเชิญอะโอเคอัพมาแล้วมีอะไรอีกอันนี้เหลืออีกกี่พอยต์อะเหลืออีก1พอยต์ครับ Service Station หลังจากที่เราวางซอมบอทลงไปแล้วเนี่ยในการเดินทางสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วแต่ละครั้งก็จะยังรักษาซอมบี้แล้วคุณจะไม่ต้องทนเหงาทรมานอีกต่อไปเอาอะไรดีวะ Attack Speed ครับเอานี่แล้วกันโอเคเรียบร้อยครับอันนี้อินเทอร์เน็ตอันนี้หมุนเลยวะอ๋อหมุนอย่างนี้โอเคอ้าวหยุดหมุนก่อนเลยวะโอเคกด E ครับแล้วก็ซอมบี้เราสั่งมันยังไงอ่ะเราต้องมีเครื่องอันนี้ก่อนมั้งโอ้ซอมบี้เพียบเลยครับแถวนี้ตรงนี้มีเครื่องโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับแล้วก็ฝั่งนี้มีเครื่องปั่นไฟแล้วก็บ๊อบอ๋อไอ้บ๊อบคือไอ้คนนี้โอ้โถยืนเป็นซอมบี้เลยโอเค you're new here right ไงมาใหม่ใช่หรือเปล่าล่ะฉันชื่อบ๊อบฉันเป็นผู้ที่ได้รับเทคโนโลยีซอมบอทในการทำงานหรือการควบคุมซอมบี้นั่นเองอยากได้ซอมบอทไหมล่ะฉันน่ะแม่ของฉันหรอกนะถ้านายหาต้องการมันแล้วก็ดังนั้นนายก็ไปจับมันเองสิอะไรอ่ะไปหยิบหมวกกันน็อกที่มันหักจากซอมบี้ตัวหนึ่งมาโอเคแล้วก็ไปซ่อมมันซะอย่าหยุดทำงานมันละแฮกกิ้งจากเฮลเมตโอเคมันให้เราไปหยิบหมวกมาตัวหนึ่งครับหมวกซอมบี้ที่พังตัวไหนวะเหลือให้เราครับมีของให้เราครับยังครับตัวไหน
ครับแฮกกิ้งอย่าทำเม็ดเอามาให้กูครับนี่อยู่ตรงอ๋ออยู่ตรงนี้ครับตัวนี้โอเคครับมาแล้วไงต่อไปจับซอมบี้ครับผมแคปเจอร์อะซอมบี้เอาละได้เวลาสนุกแล้วกูตัวไหนก่อนดีอะผมอยากได้ตัวแบบฟิวๆหน่อยไอ้นี่ไม่เอาแห้งๆครับนี่ออกไปไม่เอาครับเฮ้ยเอ้าฟาดไม่โดนฟินิชอัพเอาล่ะตัวนี้ครับแคปเจอร์บังคับมานี่เอาล่ะถ้าตัวที่1ได้เริ่มต้นขึ้นครับผมสั่งมันยังไงได้บ้างอ่ะเราจะสั่งมันยังไงอ่ะไปคุยกับบ๊อบครับโอเคจับซอมบี้ได้ตัวนึงฮะโอเคมาดิเอาละแล้วก็คุยกับมันครับ well, well, well. ดีมากก็ไม่เร็วนี่ซอมบอทตัวนี้มันจะติดตามนายประจุกที่นายจะต้องพัฒนามันต่อไปด้วยล่ะ You'll be my guinea pig Take this antenna attach it แต่นายก็จะเป็นหนูตะเภาของฉันนำเสาอากาศที่ติดไว้กับกระเป๋าสะพายข้างหลังของนายด้วยด้วยวิธีนี้นายจะมีซอมบี้ที่ดีกว่าเดิมนายสามารถลองใช้ได้เลยนะโอเค Trust me. I know what I'm doing. Trust me. This thing probably won't explode. มันแนะนำให้เราเอาเสาอันนี้ติดไปด้วยครับแล้วก็ไปคุยกับวาร์เดนก็คือไอ้คนนั้นแหละอันนี้เราก็สามารถอยู่ที่นี่ได้นะครับผมมาอันนี้เป็นค่ายของไอ้บ๊อบงั้นแสดงว่าเราก็สามารถทำเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาวะเอ้ยนั่นแหละจับไม่ได้ครับถ้าอยากจับอีกก็ต้องคาบอีกใช่ปะคาบอีกคาบอีกเผื่อจับได้ครับผมไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เฮ้ยโอ้จับได้ตัวเดียววะอาจจะต้องอัปเกรดครับโอเคไปเฮ้ยโอเคไปกระทืบเข้าไปตรงนี้เฮ้ยไอตัวที่ฟันไม่ค่อยโดนเลยฮะต้องหันเมาส์ให้ดีครับหูฟังหลุดเรียบร้อยครับเก็บมาของเยอะๆแบบนี้เก็บไปเลยครับไปเดินทางกันต่อครับในมินิแมปทางขวาเหมือนจะมีขึ้นเป็นเพื่อนเราด้วยครับผมอ๋ออันนี้ออกมาได้ครับอันนี้ทางนี้เอาละไปหาเอ้ยคุณน่าจะเดินอันนี้ไปว่ะผมน่าจะวาร์ปครับแต่ไม่รู้ว่าซอมบี้มันจะไปตามเราหรือเปล่านะเฮ้ยอะไรกันนะเอ้าชิบหายเครื่องปั่นไฟพังโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเคลียร์ก่อนครับโอ้ยมากันเพียบเลยเฮ้ยซอมบี้ผมตายปะเนี่ยเฮ้ยซอมบี้ผมตายตัวนึงโอ้ยเยอะจัดแคปเจอร์มึงมาก่อนดิเร็วไปรีบตีครับรีบเคลียร์ครับหุ่นเรื่องจริงนี่ขนาดนี้สู้ไม่ได้เนี่ยฮึบฮึบตีไปตายโอ้ยผมจะตายฮึบฮึบโอ้ยเดี๋ยวผมต้องพันเบนเน่ก่อนเยอะอันนี้พันยังไงวะเนี่ยผมต้องคราฟยาก่อนครับเบนเน่คราฟมาอีเวนตอรี่ครับกดเลขหนึ่งอ๋อยังรอดอยู่เกือบไปแล้วโคตรเยอะเลยเดี๋ยวตัวนึกนี่ไงของเยอะมากครับ Zombots are down.
and the gate won't close without electricity. เดี๋ยวผมรีวายตัวนี้ก่อนโอเคเก็บเรียบร้อยครับเก็บมามันก็จะเก็บของให้เราด้วยนะครับผมเละตรงนี้เละเศษวงเศษไม้เก็บมาปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับมีของอะไรอีกไหมอ่ะซัพพลายใส่ไปเลยครับ Press the button แล้วก็กดสวิตช์ The gate We can't let any other wild zombies get in อ๋อสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับกดปิดประตูซะประตูปิดเรียบร้อยครับเฮ้ยยังดีมันก็รอดละเกือบไปรอดเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมพันแผลก่อนแล้วก็ทางที่ดีครับผมว่าค้าไปตัวเนี้ยมาเยอะๆเลยผมว่ามันต้องจำเป็นต้องใช้อ่ะโอเค8อันอันนี้ก็ไปคุยกับไอ้บ๊อบครับเป็นไงล่ะมึง one less oh that'll teach me to forget อย่างน้อยก็ thankfully อย่าลืมปิดประตูไว้ฉันด้วยนะโชคดีที่หลุมเนี้ยสามารถป้องกันไม่ให้ซอมบี้ส่วนใหญ่ออกจากพาราไดซ์ได้ great แล้วนายหาซอมบอทพบแล้วงั้นเหรอไหนนี่คือแผนการสร้างแคมป์ของนายฉันต้องไปอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำไปยังไวฟอร์เรสระวังข้างนอกนั่นด้วยนะไม่มีใครเหลืออยู่ตรงนั้นแล้วซอมบี้ที่ควบคุมไม่ได้ก็มีนายต้องหาอาวุธให้ตัวเองดีกว่าแล้วก็อย่ามองฉันแบบนั้นล่ะโอเคไปหาคณะแม่นปืนครับที่ละครสัตว์โอเคกดทีเพื่อเปิดไฟฉายมีไฟฉายด้วยครับผมต้องหาอาวุธที่มันดีกว่าเดิมอ่ะนะมันให้เราไปที่แม่น้ำอีกฝั่งนึงครับให้เราไปสร้างแคมป์โอเคงั้นก็ไปเลยแต่ผมเก็บของมาก่อนครับไม่รู้ว่ามันมีระบบน้ำหนักหรือเปล่าโอ้ไม่มีด้วย เก็บเยอะๆเลยเฮ้ยซอมบี้เก็บของเก็บเออแล้วเก็บแล้วให้เราปะอ๋อให้เราด้วยครับเออมันให้ใส่ในกระเป๋าเราไปเลยเยี่ยมอันนี้เห็นอ๋อนี่มันก็เก็บมาไอ้ที่มีอะไรเก็บหมดเลยเอาล่ะไปที่อีกฝั่งนึงครับเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมว้าผ่านรูดีกว่าซอมบี้จะตามไปไหมอ่ะตามมานะมาไหมมาแหละอะชุบมาปะเออมาครับโอ้ยหัวทิ่มโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เราก็ต้องมาที่ตรงนี้ไอ้บ๊อบทางนี้ครับอันนี้ไปไม่ได้อะทางมันขาดแล้วผมต้องอ๋อต้องลงมาฝั่งนี้ตรงนี้มันสามารถทำสะพานได้นะตรงนี้มีหีบด้วยไปงั้นมาที่ฝั่งนี้พันแผลให้เต็มก่อนครับต้องหาเก็บพงเก็บผักเก็บอะไรด้วยครับผมทางที่ดีผมก็ควรจะฟาร์มพวกซอมบี้ไปด้วยอย่างเช่นตัวนี้เจ็บมาตัวนี้ตัวนึงเราสามารถสั่งให้ซอมบี้โจมตีได้ครับเออกดคิวโอ้อันนี้คว่ำโจมตีเอ้าไปไหนอ่ะเออนั่นแหละสวยเกียร์อันล็อกครับผมอ้าวปลดล็อกมาแล้วอันนี้เอาไปใช้ทำอะไรอ่ะครับเหรออันนี้ต้องใช้ชุดครับผมโดยการใช้ไม้เชือกแล้วก็ใบไม้ครับผมในการทำเป็นชุดนะอันนี้เรากดไปแล้วตรงนี้อ่ะเฮ้ยเก็บมาไอ้ตัวนี้เหมือนมีกระเป๋าอยู่ข้างหลังด้วยครับฟาดไปยังไงกระเด็นอย่างนี้ต่อมันมีอะไรอีกไหมไม่มีครับไปที่อีกฟากแม่น้ำกด V อ๋อนี่ไงเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้มันทำอะไรบ้างโอเคสกิลพอยต์อัพแล้วก็ให้มันทุ่มเหรอทุ่มไอเทม
ใส่ศัตรูด้วยมียูสไหมคอมแบทครับคอมแบทคอมแบทมันสามารถเปิดได้ประมาณ4อย่างครับ activate กดเครื่องตอนนี้ที่ผมเห็นนะมันมีระบบของการใช้หนีมีการใช้จะมีโยนมีเก็บของต่างๆด้วยครับผมแล้วก็มีเปิดใช้งานมีทำลายตัวเองด้วยมีข่มขู่มีเหน็บแหนมมีรักษาเฮ้ยฮิวต้องเปิดให้มันรักษาแล้วด้วยครับโอเคตัวนี้ตัวหนึ่งอ้าวอันนี้ขี่ซอมบี้ได้เหรอขี่ไงวะ ไหนลองดูสิมันใช้ไงอะเมื่อกี้เราได้อะไรมาไม่รู้ครับเป็นอานอะนี่ปะอ๋อยังไงเราสามารถให้ไม้มันได้ครับแล้วก็ชุดเกาะตรงนี้มีขี่ได้เหรอเฮ้ยขี่ได้ด้วยวะพอจับเอ้ยอย่าเฮ้ยนี่โอเคไหนขี่ดิขี่ซอมบี้ได้ด้วยครับอะช่อเฮ้ยกระแทกครับขี่ม้าชนเมืองนี่ว่ะแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยนี่ไงคณะแม่นปืนครับอะลงกดเลยวะลงกดอะไรอ่ะกด E เหรออ้าวชิบหายลงไม่ได้ครับลงไงอ๋อกดสเปคมาโอเคอ่ะคุยไปครับ How did you manage to make it here ไง You're looking for a weapon น่าจะมาจัดการที่นี่เองงั้นเหรอนี่กำลังมองหาอาวุธใช่ไหมล่ะอาวุธดีๆซอมบอทของฉันมันก็เริ่มโจมตีกันทุกสิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้รวมถึงฉันด้วยฉันต้องการใครสักคนที่สอนมารยาทให้กับมันหน่อยฉันจะหยิบอาวุธของพวกเขาหากนายสามารถหยิบอาวุธฉันได้ถ้านายจัดการมันได้นะโอเคเหมือนเราต้องไปจัดการคอนโทรลในตัวนี้ก่อนครับไปจัดการซอมบี้เลยกูขี่ก่อนกูชอบอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยมันมีปืนเดี๋ยวไม่มีปืนครับนี่สับบีแม่งใช้ปืนเฮ้ยโอ้ยเยอะเอาตัวมีปืนกันมาไปโอเคล้มละฟินิชเรียบร้อยได้ปืนมาแล้วเฮ้ยเอาปืนมาโอเคกดลูกกิ้งเมาส์เอาละเอ้าเฮ้ยไม่มีกระสุนชิบหายละเดี๋ยวผมพันยาก่อนซอมบี้ผมตายแล้ววะเนี่ยไม่น่ารอดครับเฮ้ยแม่งยิงปืนเฮ้ยฟินิชไม่ได้โอ้ยแม่งยิงเจ็บจังตื่นแล้วไอ้หนูอย่าบุตรนอนโอเคพันยาไปก่อนครับเดี๋ยวแม่งยิงพังเลยเอาละสังหารเรียบร้อยอีกตัวนึงโอเคไปอย่าให้มันหนีครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยอันนี้ผมต้องคราฟยาก่อนอันนี้เรียงไอเทมยังไงวะเนี่ยโอเคเรียงได้ครับเอ้ยมีระบบน้ำหนักด้วยนี่ว่ะอันนี้ต้องใช้อีกประมาณ7น่าจะต้องคราฟมาเยอะๆเลยอ่ะเพราะว่าใช้เยอะครับอันนี้ก็มีลูกกระสุนด้วยนี่ไงพิสตอลใช้อันนี้30คราฟมาโอเคเรามีปืนแล้วครับรีโหลดมาเฮ้ยเชี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่โอเคมาจากไหนโดนมาจากไหนกันก็ไม่รู้ครับรู้สึกเหมือนปืนถ้ามันซ้ำเราสามารถเอาไปย่อยได้มั้งนี่เปิดก่อนได้เปรียบอ่ะกระเด็นไปอินเทอร์เน็ตครับ
Bob's Archives P-21-1 ตอมบี้ที่คะแนนสูงที่สุด Open the portable pylon configuration menu อ้าวก็คือเปิดเมนูตรงนี้ Zombot with a zombie target and an air pistol เข้าใจ Then on อันเดียวกับอันเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เราสามารถกด V ครับอันนี้ผมให้ซอมบี้มันทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยมันมีปืนให้มันใช้ปืนครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเกาะครับผมเอาอันนี้ไปใส่ไปเฮ้ยแต่ผมเอานี้ดีกว่าชอบคีย์เอาละเรียบร้อยครับต่อไปก็เฮ้ยเชี่ยอะไรกันวะเนี่ยต้องทำลายอันนี้โอเคเข้าใจละไม่ให้ซอมบี้มาสปอนครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เก็บเศษเหล็กมาตอนนี้ก็ต้องเคลียร์ซอมบี้ด้วยครับโอเคเรียบร้อยเก็บมีอีกไหมโอเครีโดดไว้37นัดครับกระสุนปืนผมมีอีกไหมเหมือนจะมีเสียงอีกโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ผมสามารถแอคทีเวทครับเปิดจุดเราสามารถวาร์ปมาตรงนี้ได้แล้วเฮ้ยแม่งน่าสนุกดีว่ะแล้วก็ตรงนี้มีอะไรให้เราทำไหมไม่มีครับมันให้เราไปคุยกับเปโดครับผมในค่านี้ผมลืมเก็บอะไรป่ะวะไม่มีเนาะกดไอโอ้โหปืนกูเพียบเลยเฮ้ยมีคนมานี่โอเคประมาณ8นัดครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออันนี้อาจจะย่อยปืนได้หรือเปล่า disassemble ครับได้เหล็กปะอันนี้เราจะได้เหล็กไหมสมมติเหล็กผมมี16ผมย่อยไปได้เหล็กด้วยครับโอเคงั้นเราก็ย่อยไปเพราะว่ามันใช้ปืนซ้ำกันเยอะปุ๊บโอเคโคตรเยอะเลยย่อยไปเฮ้ยชุบโอเคโอเคเราใช้อยู่นะเฮ้ยอันนี้มีท่อเหล็กใช้ได้ปะอันนี้เป็นรีซอร์สนี่ว่าอันนี้เป็นไม้ครับอันก็ย่อยได้ครับย่อยไปจัดเรียงยังมีปืนซ้ำกันอยู่ย่อยไปชวัดโอเคมันไม่นับรวมกับอันที่เราใส่ไปครับถือว่าดีมากเอาล่ะไปเจ้าซอมบี้ไปดูฮึบเอาล่ะคุยกับมันครับ Thank you kiddo ขอบคุณนะเจ้าหนูฉันมีกระสุนไม่เพียงพอหรอกนะที่จะจัดการมันแต่อย่างอื่นฉันมีแน่นอนAnywayจะไปทำให้ผิดหวังแต่ยังไงก็ตามฉันขอลายเซ็นฉันจะให้ลายเซ็นสำหรับนายงั้นเหรอไอ้เหี้ยกูไม่เอาไม่เคยได้ยินชื่อฉันมาก่อนอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยมีชื่อเสียงที่สุดและก็โด่งดังมากเลยนะแถมฉลาดที่สุดด้วยในบรรดานักแม่นปืนในคณะละครศาสตร์ไอ้หนูฉันชื่อเปโดมหาราชเพราะว่าฉันชอบนายนะคำแนะนำเล็กๆน้อยๆจากลุงเปโดคนนี้ตอมบี้จะเริ่มลุมนายเมื่อนายพยายามวิ่งหนีและจะดีที่สุดถ้านายวิ่งแล้วหรือนายเก่งพอถ้าเราไม่สู้เราก็หนีโอเคได้ไหมกระดานครับ New Slide ก็คืออันใหม่ก็คือได้เป็นสิ่งของปลดล็อกอันใหม่ครับโอเคแต่ผมทำไปนี่ก่อนเลยเหมือนมันจะมีอันนี้อยู่ครับนี่ไงเชือกใช่ต้องใช้ผ้า2อันแล้วก็ผมต้องคราฟไอ้พวกนี้มาด้วยครับชุดเกาะอันนี้ผมว่าอาจอยู่ไปอันนี้ให้เราไปไหนบ้างวะเนี่ยตรงนี้สามารถเปิดแมปได้แล้วครับแล้วก็ตรงนี้ไปดูหน่อยตรงนี้มันมีทางลัดอยู่ครับเหมือนมันจะทำเป็นสะพานเชื่อมกับไอ้ตรงนั้นได้นะ
นี่ไงเฮ้ยอุ้ยเอาทีเดียวเหรอโอ้ตอมบี้ชุบได้ปะโดนทีเดียวตายห่าเลยโอเคกลับไปเอาศพตัวเองก่อนครับไม่รู้ว่ามันนี่หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงของหายปะเฮ้ยของไม่หายโอเคระวังให้ดีครับกับดักอันนี้อันตรายจริงหรือว่าเราต้องเปิดปิดระบบกับดักหรือเปล่าเอ้าไอ้เหี้ยที่ใครเนี่ยเอ้ากูนี่ไอ้เหี้ยมันคือตัวเราครับเอ้าแล้วไม่ตายเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยมันคือตัวเราเองครับนี่เป็นซอมบี้ไปแล้วไอ้เหี้ยฆ่าตัวเองอืมขอโทษนะอืมเราเข้าไปไงวะเนี่ยโหเจ็บอ๋อไอเวนผมรู้แล้วใครเป็นคนครับนี่นี่มึงนี่เองกูเจอตัวแล้วอืมอื้อเดี๋ยวพันแผลก่อนต้องยิงมันให้ตายครับต้องเล็งยังไงวะมันยิงไม่ถึงอ่ะโอ้ยเกือบตายมึงอืมนี่แม่งยังหน้าด้านตีอีกยังไม่เลิกยังไม่เลิกกับมึงอืมโอเคแล้วก็นี่มีกล่องอยู่ครับเปิดมาต้องกดค้างเปโดโกลเด้นมีดทองครับผมใช้ได้เปล่าอ่ะมีดทองใช้เป็นอะไรรีซอร์สเหรอเอาไปที่โฟร์ใช้สำหรับปลาแต่มันนักยังไม่ให้เราใช้ตอนนี้ครับแล้วก็ต้องทำลายนี้ด้วยนี่ไงเพราะว่ามันจะเป็นส่อสัญญาณที่ทำให้ซอมบี้โผล่มาเรื่อยๆครับตีไป49ครับเก็บมานี่กูเล่นบ้างเอาเล่นไม่ได้แล้วอ่ะสับบีเล่นได้คนเดียวอ่ะเอาตรงนี้ไม่มีอะไรครับเอาเป็นทางตันเหรอเนี่ยขอโทษทางตันเหมือนจะมีสภาพอากาศด้วยครับเปิดไฟฉายมาเดี๋ยวผมไปจับซอมบี้เพิ่มก่อนอ่ะต้องค้าไปตัวนี้มาก่อนแคปเจอร์ครับโอเค200โอ้ยกูค้ามาเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็ผ้าครับผ้าสามารถค้าได้โดยการไม่ผ้าค้าไม่ได้อันนี้อันนึงโอเคไปที่ด้านบนครับไปซ่อมสะพานก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนายอ่ะโอเคแคปเจอร์นี่โอเคฮึบยิงยิงโอเคเลเวลอัพเกียร์ก่อนครับกระสุน200เนี่ย200นี่ผมว่าไม่เยอะนะสำหรับซอมบี้ระดับประมาณเนี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยจากโอ้โหมาจากไหนไม่รู้ครับปกป้องซอมบี้ด้วยโอเคเรียบร้อยเอาละคราวนี้เราทำการที่นี่ก่อนครับเดี๋ยวนะเอาดีๆต้องดูสกิลก่อนครับดีเพคซอมบี้อ้าวกดแล้วกดเลยดีเซตเตอร์ครับซอมบอทซอมบี้ของคุณจะวิ่งหนีและสร้างสุขภาพให้เร็วขึ้นเพื่อไปต่อสู้ในวันถัดไปครับโกดิเกอร์อันนี้เหมือนจะเพิ่มจำนวนเศษซากซอมบี้ที่ค้นพบ
ันนี้สิบเลือดเฮ้ยอัพมาอันนี้ดีครับแล้วก็เหลือพอยต์อีก1พอยต์เอาไปลงไงดีอันนี้ต้องใช้ประมาณ2พอยต์ครับอ่ะเอานี่แล้วกันโอเคปลดล็อกเรียบร้อยตูนพอยต์ไปทีหลังหน่อยปึ๊บจ้ะไปครับ แล้วก็มาทางนี้เลยโอ้ตรงนี้ซอมบี้เยอะว่ะจริงไงต้องซ่อมสะพานโอเคอันนี้ไม่ต้องอ่านครับรู้อยู่แล้ว Bob's Archives P-80 จริงๆมันก็มีข้อมูลให้แบบใหม่ๆอ่ะนะช่วยซอมบี้ก่อนครับช่วยซอมบี้ยิงซอมบี้โอเคจัดการนี้ก่อนนี่อะไรอ๋ออันนี้มันสะอาดแล้วนี่ใช่ไหมดีไวอ๋อปลูกได้ครับไอ้ซอมบี้ที่มันเป็นพวกเราสามารถปลูกมันได้นะโอเคเก็บมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราครับส่วนสะพานตรงนี้ต้องซ่อมใช้ไม้กระดาน3แล้วก็เชือก1โอเค3อันพอปะแล้วก็เชือก1เอาละเรียบร้อยครับรีแพร์ไปว้าได้แล้วครับผมซ่อมสะพานเรียบร้อยเอ้ยอย่าขวางทางไปตรงนี้ยิงไปนี่ครับป่าตรงนี้เลยโอเคกระสุนหมดดีเอาละแล้วก็ตรงนี้ครับเรียบร้อยโฮมสวีทโฮมเก็บของมาให้หมดครับคอมแบทได้เป็นไม้เบสบอลมานี่ผมมี2อันนี่ว่าเอาไว้ซอมบี้ใช้ดีกว่ากด V ครับแต่มันก็ใช้ปืนก็ดีเหมือนกันนะเอาใช้ปืนดีกว่ามันอะโอ้มีเสื้อผ้าด้วยครับ ผมว่าซอมบี้ผมต้องเอาชุดแบบเก๋ๆหน่อยเอาสีแดงแล้วกันครับดูง่ายๆดิชัวแล้วก็ตรงนี้สามารถไปได้ครับแล้วมันสร้างยังไงวะเนี่ยให้เราไปเก็บอ๋อไปเก็บของจากไอ้ตรงไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่เราทำไปนี่ครับที่เราเพิ่งทำลายไปอ่ะประมาณอีก 2-3 ชิ้นมั้งนี่ไงตรงนี้เอาไม่ยังไงครับอื้อหวดด้วยไม้เป็นโอ้ยเฮ้ยอะดิเฮ้ยเอาละฟินิชจะทืบเข้าไปครับโอเคแอร์ปั๊มกันเก็บมาเรียบร้อยครับพบไหมหกขาดอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็แผ่นเหล็กอีกประมาณอีกเท่าไหร่วะอีก7ครับผมตะปูอีก12เมทัลเพจยังไม่ได้อ่ะต้องไปเก็บก่อนตรงนี้เฮ้ยโอ้ยมีคนเป่าแต่ด้วยครับโอ้ยเยอะมึงนี่เองกูเจอคนเป่าแตะแล้วทำเป็ดไปเก็บมาแล้วทำลายทิ้งเลยครับเอาไว้ครบโอเคขาดแผ่นเหล็กอีก11อันไม่ใช่11ดิเท่าไหร่วะน่ะแล้วก็ไม้กระดาน6ครับแผ่นเหล็กอันนี้ทำลายได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ทำลายไม่ได้ครับอ๋อมันเก็บผ้าให้เราเหมือนมันฮิวเลือดให้ผมด้วยอ่ะโคตรดีเอาละไปกันต่อครับอุ้ยเอ้ากูโดนอะไรวะเนี่ย
เหมือนมันกลัวแสงไฟป่ะอุ้ยโอ้กูเจอลูกสองละมีคนยิงปืนอากาศครับกระสุนหมดอื้อเรียบร้อยปืนอัดอากาศไหนเอามาใช้สิกระสุนเป็นยังไงเนี่ย150ครับกระสุนเดียวกับที่เราใช้เมื่อกี้นี้เลยเออคล้ายๆกับปืนลูกซองครับนี่เด้ออืมรีโหลดมาเหล็กยังไม่หมดครับเหล็กไปตรงนี้รีโหลดมาอัดเข้าไปอื้ทะลุ2ครับอันนี้ยังไม่ตายอ้าวตายแล้วแล้วก็มีเครื่องนี้อื้ออื้อตัดเข้าไปนี่นะตัดเข้าไปครับปั๊มเรียบร้อยไหมน่าจะเรียบร้อยครับแล้วก็หวดโอเค6ชิ้นโอ้โหนี่กูต้องเก็บอีกยาวเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคตรงนี้อันนี้อะไรอ่ะเห็ดเก็บมาแล้วก็อันนี้เหลือ58นัดผมต้องย่อยปืนมันมาหน่อยแล้วว่ะเดี๋ยวของแม่งเต็มครับเยอะจัดโอเคเราจัดของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อนะตรงนี้มีขวานไปเก็บไปได้ครับมีของให้ด้วยมงไม้ข้างในนี้ทางตันครับไม้ตรงนี้สามารถทำลายได้เหรอเนี่ยไม่ได้ครับเหมือนเป็นทางขวางเฉยตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่มีอะไรครับตรงนี้เงียบกิ๊บแล้วก็เดินมาตรงนี้มีทางแคบๆอยู่อาจจะมีของอะไรก็เป็นได้ครับนี่ไงถึกจังเอามันโอเคแนวเดียวกันก็กัดคืบเข้าไปครับอัดระยะประชิดโอเคสวยซ้ำเอาละนี่ไงเก็บมาแล้วก็สกิลพอยต์ผมได้มาอันนึงเอาเป็นนี่แล้วกันครับเย็นมาสวยโหอีกกี่อันวะน่ะเยอะโคตรเยอะเลยโหมีเป็ดด้วยยิงได้เหรอเนี่ยใครยิงนี่ไงยิงเหรออืมนี่ไงอัดเข้าไปอืมเป็นซอมบี้ที่ใช้ปืนได้นิดหน่อยครับอื้อเด็เก็บมาอีก3อื้อไปเชื่อเป็นลงไปนู่นละอดเลยกระสุนหมดอ้าวลืมคราฟกระสุนอันนี้กระสุนเดียวกันปะวะโอเคกระสุนเดียวกันครับอีก150เฮ้ยผมมาเก็บกระสุนไว้บ้างดีกว่าเล่นเพลินครับเอ้ยอะไรวะน่ะปืนก่อนครับโอ้ยมาถือพึ่งมาเฮ้ยสัตว์
ตายยังไอ้เหี้ยแม่งโคตรกาวเลยแล้วต้องทำไงวะเนี่ยต้องยิงทิ้งมั้ยเนี่ยเอาซอมบี้ไปเก็บเออซอมบี้ไม่โดนพึ่งกัดนี่ว่าไปเออรักษาให้กูด้วยไปเก็บด้วยมาก่อนเออนั่นแหละแล้วก็อันนี้อันนึงที่แม่งข้างล่างด้วยครับไป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 เก็บมาเนี่ยเก็บอันเนี้ยเพื่อนเนี่ยไปเก็บอันนี้หน่อยดิมันมองไม่เห็นแน่เลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันมากันเต็มเลยทำร้ายก่อนครับแต่แม่งเยอะกว่านี้โอเคโอ้โอ้โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมคราบอันนี้ก่อนคราบมันแผลเดี๋ยวมันเก็บมาเองส่งคุณด้วยเออไปเก็บมาแล้วสวยแล้วก็ข้างล่างครับตรงนี้เหมือนจะไม่มีนะโอเคทางนี้ทางตันครับเอาละต่อไปก็เดี๋ยวขี่ซอมบี้ดีกว่าขยันพันจริงๆผ้าแผลกูเนี่ยตรงนี้9ขาดอีกแค่2ชิ้นครับ Yes Toy Store ร้านค้าที่ถูกทำลายดูซิว่าผมจะเจอของอะไรใช้ได้บ้างน่าจะทำลายได้อยู่นะผมลองตีดิไม่มีของเลยเหรอนี่ครับเฮ้ยตายเอ้าเป็นไรอ่ะเอามันเป็นอะไรมันวะอยู่ดีก็ร่วงครับข้างหลังมีของสีเหลืองร้านค้าแต่ใช้การอะไรไม่ได้เลยครับกดอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้มันเหมือนมีเครื่องอยู่อ่ะผมต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกด V Open Zombie Hacking Menu อ๋อโอเคนี่ๆเราต้องให้มันเปลี่ยนจาก Use เป็น Hack ไปสามารถใช้ซอมบี้ The Inventory Weapon โอเคเหมือนจะเป็นแค่ระบบบอกเฉยเก็บไว้ก่อนครับเผื่อมันได้ใช้พวกทำระบงทำระบบแล้วก็ตรงนี้อาจจะแค่2เก็บมาไม้ครับเต็มกระสุนเยอะๆมาทางนี้อันนี้ทางตันแต่ข้างล่างน่าจะเยอะครับอันนี้สิจะเอมีไหมโอ้เพียบเลยครับเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวของเล่นใหม่อีกแล้วเล่นของเล่นเยอะจริงไอ้เวนเอามาเล่นบ้างดิเอามาเล่นบ้างนี่มึงบินได้เหรอเยี่ยมมาเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่เลยครับเฮ้ยมีคนสตาร์ทนี่ไงใช้แมกนาโนซะด้วยนะสตาร์ทติดแล้วไงวะเอาละนี่ไงตายเวลอัพครับผมเก็บเวลไว้ก่อนสกิลพอยต์ทำลายทิ้งก่อนครับเดี๋ยวแม่งมากันอีกเฮ้ยมันออกมาตัวนึงแล้วโอเคยังเล่นไม่เลิกอื้อ
โอเคอีกแค่ชิ้นเดียวครับบูสเตอร์โอเคแล้วใช้ยังไงอ่ะหุยของเต็มเลยเดี๋ยวผมต้องขอเคลียร์ของแป๊บนึงครับโอเคเคลียร์ของเรียบร้อยของเราก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวขาดอีกประมาณเฮ้ยตื่นเฮ้ยซอมบี้ผมร่วงมั้ยเนี่ยเฮ้ยซอมบี้ผมตายเฮ้ยทำไงวะเนี่ยมันคืนชีพได้1ครั้งใช่มั้ยโอ้โหไม่น่าเลยลูกพ่อเดี๋ยวกูจับใหม่ก็ได้วะมาอันนี้ผมคาไปสัก2อันดีกว่าเออแคปเจอร์ใครดีไอ้พวกนี้มันตายไปแล้วอ่ะเออแล้วก็บูสเตอร์ครับไอ้ตัวนี้ใช้ไงวะเหมือนจะเป็นของคราฟอันใหม่ครับอันนี้เสื้อผ้าคราฟมาอันนี้ส่วนหัวเอาไปใส่ยังไงวะเนี่ยเสื้อผ้าอ๋อนี่ไงเราใส่แล้วครับเป็นชุดเกราะป้องกันได้ประมาณ2แต่เมื่อกี้นี้บูสเตอร์เหมือนเราจะได้อันนี้มาครับวันเล่ช็อต30ดาเมจเมื่อคุณซอมบอทของคุณจะสามารถใช้เบนเนตฮิลคุณได้อ๋อโอเคเอามาบูทเอฟเฟกต์เบนเนตอ๋อโอเคอันนี้ก็เวลิชอตดาเมจโคสคอมแบทเอาอันนี้ของเราแล้วกันอันนี้พอไม่พอว่ะเก็บไว้แต่ไอ้บูสเตอร์เมื่อกี้นี้เหมือนเราจะต้องคราฟอะไรสักอย่างนึงครับน่าจะเป็นของเล่นอ่ะแต่ยังไม่ปลดล็อกแฮกกิ้งจากเฮลเมตอันนี้พังไปแล้วเฮ้ไปกันต่อครับไม่มีคู่หูเลยคู่หูตายหาซะแล้วโดนคอปเตอร์ไม้ไผ่เล่นงานเอาละวิ่งไปข้างบนก่อนครับข้างบนทางตันข้างล่างล่ะเราขาดอีกแค่ชิ้นเดียวครับเหล็กมีไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเยอะๆโอ้โหเชี่ยแม่งชุดกันเหล็กไอ้กันกระสุนโอ้ยตายตายตายหัวเข้าปะเนี่ยเข้าหัวอ่ะโอเคหัวเข้าอยู่ครับซอมบี้บางตัวกันกระสุนฟินิชตัวนึงโอเคแล้วก็จับตัวนึงครับจับได้ปะโอ้จับมาได้สักตัวนึงเวทกรรมละตรงนี้มีเครื่องอยู่ครับเครื่องนึงทำลายทำลายเลยเรียบร้อยครับต่อไปทำไม้กระดาน6อันเอาละครบแล้วครับผมต่อไปก็ Build Weapon Workshopวิววูดเจเนเตอร์ครับผมทำที่ไหนอะเราวาร์ปไม่ได้ครับต้องหาที่วาร์ปก่อนนี่ไงมีท่อตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราวาร์ปไปตรงนี่แหละวะเนี่ยเอ็นที่พอยต์อ๋อพื้นที่ว่างเหรองั้นก็ตรงนี้ใช่ไหมโอเคไอ้นี่แอคทิเวทครับเอาละกูโดดเลยมาตรงนี้กันชึบไปโผล่ไหนเอาทำไมไปโผล่นี่วะเนี่ยตรงนี้มันคือที่ตรงนี้นี่ว่าเราจะมาแค่โซนนี้ครับอ้าวซอมบี้ผมมาด้วยมันไปติดบั๊กตรงไหนวะโอเคให้เราไปคราฟของครับเกะกะขวางทางไว้โอ้ยเยอะเยอะเยอะโอเ
โอเคขี่หน่อยไปลงไปข้างล่างดีกว่าครับตรงพื้นที่ที่ว่างอยู่เราสามารถสร้างบ้านได้เฮ้ยกูวิ่งไปตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยข้างล่างครับถูกละเดี๋ยวนะอันนี้เราต้องกดสร้างยังไงวะกดไอยังไม่มีครับต้องวิ่งอีกยาวเลยไปเอาล่ะตอนนี้ผมก็มาอยู่ในจุดนี้ครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะสร้างบ้านได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันมีจุดวาร์ปอยู่เดี๋ยวผมว่าจะลองสร้างแถวนี้ดูก่อนเดี๋ยวไฟฉายปิดก่อนครับขั้นแรกกดตัว B มันให้เราสร้างบ้านก่อนครับผมหลังนึงผมก็บิ้วมาเลยบ้านแบบนี้เหรอโอเคกดโรเททยังไงวะเนี่ยไม่มีโรเททอันนี้หน่อยเหรอปุ๊บแถวนี้โอเคเรียบร้อยครับนี่แล้วก็สามารถอินเตอร์เน็ตอ๋อสามารถวาร์ปมาบ้านได้เลยโอเคเฮ้ยขวางแล้วก็มีกล่องเก็บของวะโอเพนแจ๋วเลยครับเอาละส่วนต่อไปเราก็ต้องสร้างที่ปั่นไฟด้วยนี่โดยการทำเป็นที่ทำเชื้อฟืนแบบโดยใช้เป็นเครื่องเหล็กแบบนี้ครับอันนี้วางตรงนี้ไม่ได้อ๋อกดคิวเพื่อโรเทตโอเคอย่าเอาไว้ตรงไหนดีโอเคกด E เพื่อโรเทตมันตรงนี้ครับว่าจะเอาไม่ไกลบ้านเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้เรียบร้อยครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็เดี๋ยวให้ซอมบี้เนี่ยทำงานด้วยโดยการเป็นคนทำแบบว่าไม่ต้องเก็บละอันนี้ไม่ทุ่ม activate ไป hacking the helmet object เรียบร้อยครับมันน่าจะมาหางานทำอยู่มั้งเราสามารถขยับได้ด้วยครับ off เหรอ open ปุ๊บโอเคแล้วก็ให้ซอมบี้เนี่ยมันน่าจะต้องมาเติมของครับPicket Thieves ไม่เอาหาของที่มันต้องใช้ครับผมเอาละยังหาไม่เจอไม่เป็นไรครับต่อไปก็ต้องสร้างเป็นเวิร์กช็อปก่อนก็คือน่าจะเป็นตัวนี้มานี่ครับเวิร์กช็อปของเราตรงนี้ผมยังวางไม่ได้อะเวิร์กช็อปกูเก่าจังวะโอเคก็มีดีกว่าไม่มีวะปุ๊บเอาละแล้วก็มาดูของเนี่ยครับสามารถคราฟได้นี่บูมแมลงของเล่นเพียบเลยครับผมนะหลายๆอย่างมาเต็มเลยแล้วก็จะมีระบบไฟฟ้ามีกำแพงอันนี้ไงสามารถคอนโทรลซอมบี้ได้ครับผมด้วยการกดคราฟมานี่ไงนี่ไงผมว่าน่าจะต้องใช้อันนี้แหละผมจะให้มันตัดต้นไม้บริเวณไหนวะเนี่ยอันนี้วางไม่ได้ครับแครี่เอาเดอะฟอร์เตอร์โอเคผมคิดว่าต้องย้ายจุดเนี้ยไปอยู่ในจุดที่มันมีไม้อยู่นะครับผมให้มันเก็บไม้มาเนี่ยแต่ซึ่งไม้ที่มันอยู่โคตรไกลเลยหรือว่าตรงนู้นมันน่าจะทำบ้านดีวะเฮ้ยตรงนู้นเราสามารถย้ายไปได้นะครับเนี่ยแต่ผมขอลองเอาอันนี้ย้ายเข้าไปก่อนครับไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าไปเอาอันนี้ไปเคลื่อนย้ายดูก่อนครับในจุดที่มันต้องไว้แถวนี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 ้ตั้งก่อนเฮ้ยยิงให้ทิ้งก่อนครับอื
ยิงอัดเข้าไปโอเคจุดที่ไม้ต้องใช้อยู่ข้างบนครับแต่ถ้ามันต้องใช้จริงผมอาจจะเอาไอ้นี่ย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคใช่ไหมเราสามารถคอนฟิกได้ไหมครับตอนนี้ use โอเคตรงนี้น่าจะมีพื้นที่ที่แบบเรียกซอมบี้เข้ามาได้ครับอ่ะลองเอาซอมบี้โผล่มาตัวนึงอ่ะมันจะเก็บไม้ไหมเดี๋ยวรอดูครับอ๋อมันเก็บโอเคได้อยู่เอาไปตั้งไว้เรียบร้อยครับแต่ครั้งนี้ผมจะย้ายของจากบ้านมาดีหรือเปล่าไอ้อันนี้ของเต็มเลยอันนี้อยู่ฝั่งนี้อ่ะตรงนี้คือบ้านแล้วครับเราสามารถมูฟได้หมดเลยนะไอ้งั้นผมขอย้ายบ้านไปอยู่ข้างบนก่อนว่าแต่ตรงนี้มันมีว่าแต่ตรงนี้มันสามารถไปตรงนี้ได้เลยนี่ว่าเออลืมไปครับเราสามารถอันนี้ได้เลยเราเรียกว่าไงนะมุดจากตรงนู้นมาบ้านได้เลยครับไปย้ายบ้านกันโอเคผมก็ทำการย้ายมาเรียบร้อยครับบ้านเราก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ขันย่ามันให้เราไปตรงเครื่องสัญญาณเลยไม่รู้ครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันผมจะมีเครื่องอันนี้อยู่นี่เทปนี่เก็บของมาอยู่ใกล้กับไอ้ตรงนี้เลยครับผมใกล้กับไอ้ร้านที่มันพังไปแล้วเอ้าเหี้ยนี่ใครวะเนี่ยโอเคแล้วก็เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็สามารถย้ายบ้านได้เรียบร้อยครับทำบ้านทำอะไรเสร็จต่อไปมันให้เราไปตรงนี้นี่ไปคุยตรงเควสตรงนี้ครับไอ้เครื่องเนี้ยไปรับสัญญาณนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยผมอยากดูหน่อยว่ามันสามารถวาร์ปไปไหนได้บ้างนี่ครับลองดูตรงนี้นะน่าจะไปโผล่ตรงนู้นได้เลยครับแล้วเราก็จะลองเทเลพอร์ตกลับมาแล้วดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมอ่ะโจได้เหมือนกันครับแต่คันนี้เราจะไปบ้านเราด้วยโดยการไปที่ตรงนู้นซอมบี้งง มึงออกมาแล้วมึงออกไปอีกโอเคก็จะวาร์ปมาที่บ้านเหมือนกันครับถือว่าใช้ได้เอาล่ะทุกคนก็สำหรับเกมWelcome to Paradise ครับผมในพาร์ทแรกผมขอเอาไว้เท่านี้ก่อนเป็นเวอร์ชันเดโมนะครับผมใครอยากลองเล่นไปลองเล่นกันได้ครับเดี๋ยวพาร์ท2เรามาต่อกันนะครับผมนะว่าเราจะไปกันที่ไหนต่อครับถือว่าสนุกอยู่นะเกมนี้มีอะไรให้ทำหลายอย่างมากเลยไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ